ี๋ยวครูฝากเพื่อนหน่อยนะช่วยดูแลเพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนเรียนอินเตอร์มาใช่จ้ะสวัสดีอินเธอจะมาเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมขอบใจมากเลยนะโถเด็กอินเตอร์มาอยู่โรงเรียนไทยดูซิจะรอดได้สักกี่วันพิมพ์ทำไมไม่มาช่วยเราวันนี้ครูมีข่าวดีจะมาแจ้งด้วยนะครูได้อ่ะยินได้ท้องยินได้ท้องชัววันนี้เราจะมีเด็กใหม่เข้ามาเรียนที่นี่เด็กใหม่ครูคะนี่มันการเทอมไม่ใช่หรอคะเขาเข้ามาได้ด้วยหรอคะได้สิก็เนี่ยมาแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูไปพาเพื่อนมารู้จักกับพวกเธอโอเคไหมโอเคค่ะน้องพีมเข้ามาเลยลูกมาจ้าตรงนี้เลยจ้าน้องพิมพ์แนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักกันจ้าอันนี้ส่วนเพื่อนๆฉันชื่อพิมพ์ชื่อจริงก็พาริมาเฮ้ยพาริไปเฮ้ยพาริมาเฮ้ยถูกแล้วตื่นตื่นโบ๊ะเฮ้ยนักเรียนโรงเรียนนี้เขาไม่เล่นมุกกันเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบพิมพ์ครูแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยฮะแต่งตัวอะไรมันผิดปกติไงล่ะคะครูอ๋อนี่ก็ชุดนักเรียนโรงเรียนนี้ค่ะครูมันยังไม่มาส่งเลยค่ะแต่หนูสั่งไปแล้วนะคะครูโรงเรียนนี้ผิดนะคะมันมาช้ามากเลยค่ะนี่เด็กหญิงพิมพ์นี่กระเป๋าอะไรของเธอเนี่ยทำไมไม่เหมือนเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยจุ้ยไม่เหมือนเด็กอนุบาลนะคะครูเนี่ยหนูใช้มาตั้งหลายปีแล้วค่ะที่ไหนเขาให้เธอใช้แบบนี้ฮะอ้าวเรื่องเล่นเก่าหนูไงคะครูนี่เธอย้อนครูเหรอไม่ได้ย้อนนะครูขอโทษค่ะแล้วผมเนี่ยทรงอะไรของเธอเนี่ยมันปิดหน้าปิดตาไปหมดแล้วเนี่ยดูซิเพื่อนๆเนี่ยหน้าตาสะอาดสะอ้านเห็นไหมจริงครูจะบอกหนูหน้าสกปรกเหรอคะไม่ใช่หมายถึงว่าเธอควรไปมัดผมจ้ะโอ้โหครูนี่หนูต้องทำผมทรงแบบเชยๆแบบนี้บ้างเลยทั้งวันเลยเหรอคะเขาไม่ได้เรียกว่าเชยจ้ะเขาเรียกว่าผมทรงตามระเบียบเข้าใจไหมจ๊ะตามระเบียบแบบนี้เหรอคะคุณกุ้มใจเธอจริงๆเลยพิมทำไมเธอมาเข้ากลางเทอมได้อ่ะอ๋อพอดีว่าฉันเพิ่งจบเยแปดเยแปดคืออะไรอ่ะโอ้ยก็เรียนอินเตอร์อ่ะเขานับเป็นเยใช่ไหมเยแปดก็ประมาณม.1อ่ะฮะเพิ่งม.1เองเหรอทำไมเธอเรียนช้าจังอ่ะโอ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้เรียนช้าคือโรงเรียนอินเตอร์กับโรงเรียนไทยมันติดไม่ลงกันอ่ะแล้วเธอพูดไทยได้ไหมอ่ะฉันพูดไทยไม่ได้อะจุ๊ยอะไรเนี่ยก็พูดไทยอยู่เห็นไหมน่ะแล้วเธอเขียนภาษาไทยได้ไหมอ่ะจุ๊ยฉันเขียนได้สิฉันเป็นคนไทยนะแต่ไม่รู้จะอ่านรู้เรื่องหรือเปล่านะพอเอาไว้ไปถามกันที่หลังเนาะอ่ะพิมหนูไปนั่งที่ได้แล้วจ้ะค่ะครูอ่ะนั่งข้างอินมาตอนนี้อินเดี๋ยวครูฝากเพื่อนหน่อยนะช่วยดูแลเพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนเรียนอินเตอร์มาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหลักสูตรไทยสักเท่าไหร่ใช่จ้ะสวัสดีอินเธอจะมาเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมขอบใจมากเลยนะวันนี้ครูจะมาสอนสมการเชิงเส้น2ตัวแปรต่อนะคะสมการกรรมการตัวเส้นคืออะไรอ่ะกรรมการตัวเส้นคืออะไรอ่ะเฮ้ยสมการเชิงเส้น2ตัวแปรคือสมการที่มีตัวแปร2ตัวเรียกยกกำลังแต่ละตัวเป็น1และไม่มีการคูณกันระหว่างตัวแปรพิมเข้าใจปะเนี่ยใจเย็นๆนะเธออ่ะแบบว่าใจเย็นๆสงบแล้วก็ค่อยๆสอนฉันไปเดี๋ยวฉันก็จะเข้าใจเองแหละสักวันนึงนักเรียนวันนี้พอแค่นี้ก่อนวันนี้ไปทานข้าวได้แล้วจ้ะให้ทุกคนทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูกินข้าวกันไหมไปฉันท้อ
เรียนกรรมการตัวเส้นอะไรเนี่ยมาตั้งนานกรรมการเออนั่นแหละไอ้กรรมการตัวเส้นนั่นเนี่ยไปไปกินข้าวกันเถอะโอ๊ยปวดหัวจะตายอยู่แล้วนะพวกเธอยังไปกินข้าวไม่ได้เออทำไมอ่ะพวกเธอต้องไปช่วยฉันช่วยทำไมเหรอฉันตีกับพี่ม.3ไงตีกับพี่ม.3 อีกแล้วโอ้โหครั้งนี้ไม่ไหวจริงมากวนฉันอ่ะกวนเอ้ยกวนถุงเท้าเหรอนี่พี่เธอจะกวนทีละคนเหรอเปล่าฉันไม่ได้กวนเธอไม่ใช่มะม่วงฉันไม่กวนเธอหรอกมาอีกจะกวนเธอไปกับฉันเลยไปไปพี่เลี้ยงไปเดี๋ยวไม่งั้นท่านต้องคุณอ่ะนะพี่เลี้ยงไปไปนี่เธอว่าพิมพ์จะรอดกลับมาไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะพิมพ์ดีละพิมพ์เธอไม่ไปช่วยแพทย์แล้วหรอโอ๊ยไปช่วยกับผีอะไรแล้วทำไมอ่ะเออนั่นแหละเกิดมาฉันไม่เคยตีใครมาก่อนเลยอันนี้นี่เธอกำลังจะไปไหนอ่ะไปห้องน้ำดีฉันขอไปด้วยนะนั่งไปเลยนั่งไปเลยเธอชื่อปุยย่าใช่ไหมปุญย่าปุญย่าชื่อแปลกจังเนาะเออรู้ว่าฉันอ่ะชื่อพริมแล้วแหละชื่อชื่อพริมด้วยแต่ว่าเธอมาจากโรงเรียนอินเตอร์ใช่ไหมแสดงว่าค่าเทอมเธอนี่ก็น่าจะแพงน่าดูแสดงว่าบ้านเธอก็รวยมากเลยดีเฮ้ยมันไม่ขนาดนั้นหรอกโรงเรียนอินเตอร์มันก็มีหลายระดับอะของฉันก็น่าจะอยู่ประมาณกลางๆอะบ้านฉันก็กลางๆไม่ได้รวยมากหรอกแต่ยังไงเธอเรียนอินเตอร์เธอก็ต้องรวยกว่าฉันอยู่แล้วโถ่เด็กอินเตอร์ไม่อยู่โรงเรียนไทยดูซิจะรอดได้สักกี่วันอ่ะเสร็จแล้วทำผมอย่างเงี้ยค่อยดูเป็นนักเรียนไทยเฮ้ยนี่ถักเบียร์ด้วยหรอเฮ้ยสวยมากเลยขอบคุณนะแต่ฉันหน้าบานมากเลยอ่ะเนี่ยหืมไม่บานหรอกหน้าฉันบานกว่าอีกจริงเฮ้ยช่วยเราฉันพยายามจะไปช่วยเธอแล้วแต่ว่าคือฉันก็มาใหม่อย่างเงี้ยแล้วฉันก็หลงทางเธอเดินเร็วมากเธอเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวางงไปหมดเลยก็ฉันบอกว่าหลังโรงเรียนไงโอ้ยก็ฉันเพิ่งมาใหม่ฉันจะรู้ได้ไงว่าหลังโรงเรียนคือตรงไหนพิมใจเย็นนะอย่างน้อยอ่ะพิมเขาก็เพิ่งมาใหม่ไงเขาก็หลงทางเป็นเรื่องปกติแหละนั่งสี่แพทใจเย็นนะฉันเพิ่งมาใหม่อ่ะฉันยังไม่รู้เรื่องว่าแต่เธอไปตีกับรุ่นพี่พวกนั้นมาเป็นไงบ้างโอ้ระดับฉันนะรู้บ้างใครใครเฮ้ยทำจัดการรุ่นพี่พวกนั้นเละเลยใช่ไหมเออฉันนี่แหละเละเห็นนานไหมเนี่ยสวยว้าไปไปไปทำแผลดีกว่าไปทำแผลเนาะเจ็บไอ้เนี่ยขนาดเนี้ยไม่เจ็บมั้งปล่อยฉันอยู่คนเดียวได้ไงเละเลยเนี่ยเธอขี้นะโรงเรียนใหม่เพื่อนๆแต่ละคนก็แปลกๆกันทั้งนั้นเลยแต่ก็สนุกดีเนาะ